สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะในหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับคุณผู้ชมที่ใช้ Apple Watch ครับผมเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ฮะจะช่วยสามารถป้องกันรอยขีดข่วนรวมทั้งลดโอกาสการเกิดจอแตกในโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมได้ในราคาแค่หลัก10เท่านั้นครับที่สำคัญฮะอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เรารีวิวคุณผู้ชมสามารถจะสั่งซื้อผ่านShopee ได้ที่ลิงก์ในช่องคำบรรยายใต้คลิปวิดีโอครับเรามาดูเจ้าตัวนี้กันดีกว่าว่ามันคืออะไรยังไงและมันมีวิธีใช้และติดตั้งอย่างไรครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นเคสสำหรับใส่กับ Apple Watch ครับผมไม่ใช่อันนี้นะอันนี้มาโชว์เฉยๆตัวที่เราจะใช้มันจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเราติดตั้งเข้าไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวซูมใกล้ๆเนาะขออนุญาตซูมใกล้ๆครับเมื่อเราติดตั้งเข้าไปครับผมมันจะมีแบบนี้ฮะไม่ต้องแกะสายออกเลยครับผมใช้เฉพาะตัวของเขาครอบเข้ามาเนื่องจากว่าตัวของเขาครับในส่วนของด้านข้างเนี่ยจะเป็นแบบเรียกว่าซิลิโคนก็ไม่ใช่นะจะเป็นแบบพลาสติกครับแต่ก็ไม่ใช่พลาสติกที่แข็งซะมากมายทีเดียวในส่วนของด้านหน้าครับผมเป็นกระจกครับผมเป็นกระจกที่ป้องกันรอยขีดข่วนแต่สามารถที่จะสัมผัสและใช้งานได้ตามปกติเลยครับเจ้าตัวนี้จะรวม2อย่างไปด้วยกันก็คือเป็นทั้งเคสแล้วก็เป็นฟิล์มกระจกที่ติดอยู่บริเวณหน้าของ Apple Watch ของเราโดยตรงครับแต่ในส่วนของด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้ปิดบังในส่วนของเซ็นเซอร์เลยเพราะฉะนั้นการแกะเข้าและการแกะออกก็จะสามารถทำได้โดยการงัดขึ้นมาฮะแต่ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าดึงออกมาครับเนื่องจากว่าบริเวณฟิล์มกระจกตรงนี้เขาจะมีการเคลือบสารที่ดูดเหมือนเวลาที่เราติดฟิล์มกระจกลงไปบนหน้าจอของโทรศัพท์มือถือครับใช้ได้ลักษณะเดียวกันเลยเดี๋ยวเรามาดูฮะเจ้าแพ็กเกจของเขาครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมนี่คือแพ็กเกจของเขาซึ่งส่วนประกอบที่เขาให้มาด้วยครับผมแหมมันเจ๋งมากๆเลยในหนึ่งกล่องของเขาเนี่ยนะเมื่อเราแกะออกมาครับผมก็จะมีในส่วนของชุดทำความสะอาดหน้าเลนส์มาให้ด้วยครับนี่ฮะมีแผ่นที่1และแผ่นที่2แผ่นที่1ก็คือแผ่นเปียกที่เอาไว้ทำความสะอาดบริเวณหน้าจอ Apple Watch ของเราครับแผ่นที่2เนี่ยเป็นแผ่นแห้งใช้สำหรับเช็ดให้แห้งก่อนที่จะทำการติดตั้งเจ้าตัวเคสตรงนี้เข้าไปครับในส่วนของเคสนี้นะครับด้านในเนี่ยเราจะต้องลอกนะฮะเหมือนเวลาเราติดฟิล์มทั่วๆไปเลยเราต้องลอกออกมาเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับเขาจะเป็นเหมือนกาวด้านในครับผมเป็นกาวบางๆเชื่อมอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นผมถึงบอกคุณผู้ชมว่าไม่จะเป็นก็อย่าไปแกะครับในขณะที่ส่วนด้านนอกครับเป็นพลาสติกที่พร้อมใช้ให้เราติดเข้าไปกับตัว Apple Watch ของเราได้เลยทีนี้ลืมบอกไปเจ้าตัวนี้ราคาแค่79บาทเท่านั้นเองนะครับหากคุณผู้ชมสั่งซื้อที่ลิงก์ที่อยู่ใต้ช่องคำบรรยายที่เท็ดดี้ฝากไว้ให้ฮะไม่ต้องไปสั่งซื้อที่ไหนครับสั่งซื้อจาก Shopee ตรงนี้แหละฝากลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาดูวิธีการติดตั้งครับผมเรามาดูสังเกตก่อนเนาะเนี่ยในรูตรงนี้นะฮะก็จะไว้ติดไอ้อยู่ในช่องด้านนี้ครับที่เป็นคราวของเขานะฮะนี่ฮะเราจะติดเข้าไปแบบนี้เนาะดูสังเกตนิดนึงจะได้ไม่ติดผิดฝั่งครับอันดับแรกให้มาทำความสะอาดก่อนครับโดยการใช้เบอร์1ฮะใช้เจ้าฟิล์มใช้เจ้าตัวแผ่นทำความสะอาดเบอร์1ซึ่งเป็นแผ่นเปียกแบบนี้เขาให้มาด้วยนะเราก็มาทำความสะอาดในส่วนของจอด้านหน้าครับผมจัดกำจัดคราบต่างๆออกไปเพราะคราบต่างๆพวกนี้มันจะทำให้การติดไม่แน่นหนาเท่าไหร่ครับเอาเช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วนะจ๊ะต่อไปครับส่วนที่2ฮะใช้แผ่นแห้งครับใช้แผ่นแห้งนี้เช็ดตามซ้ำเข้าไปอีกทีนึงเพื่อกำจัดเจ้ารอยเจ้าเศษฝุ่นต่างๆครับออกไปให้หมดจ้าเช็ดออกไปครับเช็ดให้แห้งนะคุณผู้ชมนะเฉพาะแผ่นหน้าเท่านั้นนะครับไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดในส่วนของขอบมากนักเนื่องจากว่าบางครั้งฮะมันจะเอาไอ้เศษคราบสกปรกติดมาด้วยแต่ถ้าหากว่ามันสกปรกเปื้อนจริงๆก็ให้เช็ดทำความสะอาดไปเหมือนกันครับเมื่อติดตั้งแบบนี้เรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยฮะเช็ดอีกครั้งนึงเนาะหากไม่มั่นใจนะครับคุณผู้ชมให้ใช้สก็อตเทปแปะนะฮะใช้สก็อตเทปแปะเพื่อดึงเอาคราบฝุ่นต่างๆออกครับจากนั้นฮะเราจะดึงเอาเจ้านี่ออกครับผมที่เป็นแผ่นที่อยู่ด้านในนะฮะแผ่นฟิล์มด้านในนี้ดึงออกนะครับผมดึงได้ยินเสียงไหมมันติดกันแบบนี้นะดึงมาปั๊บนะฮะจากนั้นเล็งให้ถูกนะครับไอ้เจ้าขอบตรงนี้อย่าลืมนะฮะเล็งให้ถูกข้างครับผมถ้าติดผิดเดี๋ยวเสียหายเนาะจากนั้นใส่ไปเลยฮะใส่เข้าไปปั๊บเข้าไปด้านข้างนี่ครับผมใส่เข้าไปด้านข้างด้านข้างเหลือแบบนี้นะกดลงไปเลยจ้าแค่นี้ฮะคุณผู้ชมครับผมจากนั้นฮะเช็ดด้านหน้าทำความสะอาดอีกนิดนึงให้ด้านหน้านะฮะฟ
ิล์มด้านหน้าเนี่ยเขาติดเข้าไปแนบแน่นกับหน้าจอ Apple Watch ของเราครับเพียงเท่านี้ Apple Watch คุณผู้ชมก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยครับเขามีหลายขนาดนะอย่างตัวนี้เป็นขนาด40มิลนะตัวนี้เป็นขนาด44มิลและมีหลายสีฮะต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเทดดี้ไม่ใช่ได้ขายของในนั้นนะครับแต่สั่งซื้อมาจากในนั้นและเห็นว่าราคาแค่79บาทมันโอเคมากๆที่สำคัญอย่าลืมใช้โค้ดส่งฟรีฮะมีคอยใช้คอยไปเลยครับเป็นส่วนลดฮะไม่ต้องจ่ายเต็มราคาครับเทดดี้ก็ใช้ส่วนลดแล้วก็ใช้วิธีการส่งฟรีแบบนี้เช่นกันครับโอไม่สิมันเลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนาะโอเคคุณผู้ชมลองดูนะครับเนี่ยฮะติดแล้วโอเคมากเลยนะทั้งแบบ40มิลและ44ใช่ไหม42หรือ44จำไม่ได้ละโอเคนะฮะเป็นไงครับสวยงามแบบนี้เลยเนาะอย่าลืมกด subscribe ติดตาม Set Channel ฮะและคุณผู้ชมจะพบกับสาระดีๆจากเราได้เป็นประจำทุกวันตอน2ทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ